7โมงแล้วโอเคค่ะไปกันเลยเดินทางในไต้หวันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถ MRT จ่ายค่าแท็กซี่ได้ขึ้นกระเช้าเหมาโค้งได้ก็คือจะใช้บัตรนี้ซื้อของได้ด้วยนะคะนี่ก็เติมไปแค่300ดอลลาร์ก่อนเดี๋ยวจะไปเอาเล็กกันนี่ใช้แท็กซี่ไหม11.9ต้องถึงก่อน 8.1 ลองดูนะ64ขั้วมันจะไปแค่8นะแต่9มาถึงก่อนไม่ใช่คืออย่างนี้ค่ะเราจะไปสถานี A9 จะดันขึ้นรถผิดไปขึ้นแบบ Express ที่ข้ามไปจอด A8 เลยเราก็เลยต้องนั่งย้อนกลับไปใหม่ลงทางไทเปไม่ใช่ตอนนี้นะคะแล้วเอาเลทก็ยังไม่เปิดจริงๆด้วยค่ะแต่เราก็ได้คุณพี่เสื้อเขียวในคลิปเนี่ยช่วยแนะนำให้เราไปนั่งรอที่เซเว่นก่อนที่เซเว่นเนี่ยเขามีโต๊ะให้เรานั่งแบบจริงจังมากเลยค่ะนี่ขนาดกินจะไปกันเต้นกันมากกินเขาพูดอัดแน่นนี่นะโอ้ยเรื่องไม่ถูกค่ะน่าจะเป็นชาที่เขาบอกว่าดังๆกันอันนี้ก็เดี๋ยววันนี้อยากจะลองชิมเกิร์ตมิลค์ทีลาเต้ซื้อเป็นของฝากก็น่ารักนะอันนี้นะคะน้ำร้อนมีโยเกิร์ตกับสโตรเบอร์รี่โรเบอร์รี่เย้หลังจากที่เรานะคะมาเร็วเกินไปก็เลยต้องไปนั่งกินข้าวที่เซเว่นรอนะคะตอนนี้ก็มาถึงเรียกว่ามิตซุยเอาท์เล็ตนะคะซึ่งบอกว่าเป็นเอาท์เล็ตที่ของญี่ปุ่นมาเปิดที่นี่ก็มีแบบของเซลล์รุ่นนี้มากมายเดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งกันนะคะลูกค้าอยู่ทุกคนนะคะเป้าหมายของเราตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เอาท์เล็ตไนกี้นั่นเองนะคะก็มีรุ่นให้เลือกมากมายนะราคาก็ไม่แพงประมาณ 3,190 9 2,100ใครที่กล่าวว่ามาช็อปรองเท้าก็แนะนำว่ามาที่นี่ก็น่าจะได้ผู้ที่ถูกใจแล้วก็ราคาไม่แพงเยอะอื่นราคาแซ่บเด้อหลังจากที่เราเข้าไปใน Nike Outlet นะคะก็สรุปว่าไม่ได้รองเท้าแต่ว่าได้อันนี้มานะคะเป็นสปอร์ตบาร์ทั้งหมดประมาณ4ตัวด้วยกันนะคะก็ลดราคาเยอะไหมอ่ะจาก 1,000 กว่าบาทเหลือ700ก็ลดประมาณหนึ่งอ่ะแต่ว่าได้ตัวนึงมาเหลือประมาณ500ก็ถือว่าคุ้มนะคะอันนี้ 1,400 นะคะ 1,990 รุ่นนี้นะคะ 1,990 ราคาเดียวน่ารักนะสีขาวเลิศมาก 1,500 เท่านั้นยังไงคะคือผู้เข้าชิงนะคะมีความมินิมอลและฟิวเจอริสติกนะคะเก๋ด้วยดีเทลนะคะลูกปิกและผู้ชนะในการเข้าชิงนะคะก็ได้แก่ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปทำแท็กรีฟันกันชาขายมุกเจ้าอร่อยตรงไหนอ่ะพี่จ๋าบอกว่าเดี๋ยวแวะขึ้นไปดูที่ฟู้ดคอร์ทชาขายมุกตอนนี้นะคะเราจะมาเข้าสู่ภารกิจการตามล่าชาไข่มุกเขาบอกว่าที่นี่มีชานมไข่มุกระดับตำนานนะชื่อร้านชุกชุยตังนะใครก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอันนี้เป็นสีเทาๆนะมันเป็นตัวขวดจีนะคะโฮมิวทีเนาะไซส์ S ดูกันไปเมนูนัด
ับเบนเดอร์ไทเปเมนสเตชันนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปที่โรงแรมกันแต่ว่าเราก็หลงทางนิดหน่อยพยายามเปิด Google Map ให้มันนำทางแล้วแต่ก็มันใหญ่มากๆเราไป120เมตรนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่พักของเราแล้วนี่น่ารักเนาะนี่ค่ะแล้วก็เป็นสีเหลืองแล้วก็โอ้สีเหลืองน่ารักสุดนี่ด้วยอ่ะแบบญี่ปุ่นเมื่อกี้เราแล้วที่ห้องน้ำข้างหน้าแม่งเป็นน้ำร้อนคงไม่ต้องคิดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมีที่แช่ด้วยอ่ะต้มน้ำแล้วก็มีแก้ว3ใบก็เล็กนะคะแต่ว่าก็ดูแบบอบอุ่นเนาะแล้วก็แบบดูแบบคอฟฟี่อ่ะรวมราคาที่เราจองไปก็คือนอนทั้งหมด3คืนนะคะ1,320ดอลลาร์ไต้หวันคนละคืนละ 1,300 ต่อคนก็ถือว่าโอเคนะห้องน่ารักดีค่ะชอบบ่าย2แล้ว oh no บ่าย3แล้วเดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวเราพาเที่ยวต่อนะคะตอนนี้นะคะเรามาหาของกินใกล้ๆโรงแรมนะคะตอนที่ขามาเราเห็นแบบผ่านร้านน่ากินมากเดี๋ยวเราไปดูกันกินอะไรดีนี่มันมิโซะซุปอ๋อมิโซะซุปตกใจหมดเลยแล้ว2จานนะเป็นข้าวอันนี้เป็นข้าวหน้าปลาแซลมอนนะคะส่วนนี้เป็นข้าวหน้าปลาดิบลวกตอนนี้นะคะอย่างนึงแล้วมาแล้วเป็นแบบ EXO อะไรซึ่งเป็นเมนูแนะนำแบบมีมงคลเราก็เลยจะลองชิมกันนะคะเงียบๆเป็นกุ้งแล้วก็แบบข้าวน่าเป็นข้าวผัดอะไรนี่นะมันก็ผัดก็เลยกุ้งกรอบหอมดีค่ะก็มีปลาหมึกปลาสบะมาด้วยเป็นเซ็ตมาสุดมากตอนนี้นะคะก็กินแบบอิ่มแล้วเหลือด้วยนะคะก็ไม่คิดว่ามันจะให้มาเยอะขนาดนี้ก็คือรวมแล้วก็แบบสดอาหารสดแล้วก็แบบให้เยอะคุ้มราคามาก250แล้วก็แบบให้เยอะมากอิ่มมากสุดท้ายเกี่ยงกันกินเนี่ยก็แต่ว่าแอบติดนิดนึงที่ว่ารสชาติมันแอบติดหวานไปหน่อยเนาะแต่ก็อยากอร่อยกว่าเราจะไปไหนไปไม่รู้เหมือนกันเราต้องไปไหนหรือเปล่าตามเขาไปเร็วเจ้าตามเขาไปเร็วตามเขาไปเร็วตามเขาไปเร็วเจ้าเหมือนแท็กซี่คนนั้นที่ไม่เชื่อ GPS อ่ะตอนนี้นะคะเรากำลังต่อแถวเพื่อจะขึ้นไปบนตึกไทเป101แล้วก็ซื้อบัตรแล้วตอนนี้เป็นราคาคนละ600ดอลลาร์นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงยอดตึกกันแล้วนี่
ำหรับใครที่สนใจประวัติของตึกไทเป101นะคะรอบๆเขาก็มีทั้งนิทรรศการรูปจำลองแล้วก็วิดีโอเกี่ยวกับตึกไทเป101ให้ได้ชมกันด้วยค่ะรอบๆก็จะมีร้านขนมแล้วก็จุดนั่งเล่นแล้วก็ของฝากให้คนที่ได้มาแวะกันเยอะแยะเลยของเยอะเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นแมกเน็ตนะคะเป็นเด็ดตู้เย็นที่บ้านหาย120และนี่นะคะก็คือลูกตุ้มที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนนะคะเวลาที่เกิดพายุหรือว่าไต้ฝุ่นมาโดนตึกนี้เนี่ยลูกตุ้มนะคะก็จะช่วยรักษาสมดุลของตึกนี้นะคะไม่ให้เอหรือว่าไหวมากเกินไปนั่นเองค่ะก็ความรักไม่ใช่ความลับที่อยากจะรักทำไมต้องปิดคำว่ารักไม่อยากหรอกนะ just say it เราก็ต้องต่อแถวลงลิฟต์นะคะถ่ายก็นัดแน่นใครจะมาถ่ายซ้อมกันก่อนนะว่า3แอคเท่านั้นจะทำท่าอะไรเราค่อยเข้าไปถ่ายนะคะเรียบแล้ววันนี้ก็จะมาทุ่มครึ่งนะคะเราไปเที่ยววัดหลงตาลกันนี่นะคะเดี๋ยวเราเติมตังก่อนเพราะว่าตังได้จะหมดแล้วเขาก็บอกว่าให้วางแค่วางไว้ที่ก็ได้แหละก็ขอเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะงงก็ถ้าตอนที่สองว่าวางการ์ดเสร็จแล้วก็อินเสิร์ตแคชนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปก็ดูว่าเรียบร้อยไหมถ้าเรียบร้อยก็ next step นะแล้วก็เขาจะถามว่าจะเอาใบเสร็จไหมเราก็บอกว่าเราไม่เอาก็เรียบร้อยจะไปทันหรือเปล่าเป็นกี่โมงอ้าวนี่ไม่รู้ก็โดนเขาไม่ยอมผมนี่เขาต้องตัวสูงมากเลยเป็นน้อยของครูมันบอกว่าแค่วันมินิเท่านั้นน่ะแค่นั้นหรือเปล่าเราจะได้ออกสู่ภายนอกแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานีที่เหมือนซีนกันแล้วนะคะก็ดูบรรยากาศรอบๆกันนะคะซื้อมาใหม่นะคะเฮ้
ขอตัวไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปเที่ยวกันต่อไปคลิปเที่ยวไทเปยังไม่จบอย่าลืมติดตามรอชมในคลิปหน้านะคะ